ชีวิตที่จีนกวางวานปิยะหลังเซ็นสัญญาโกอินเตอร์เป็นนางแบบหนังจีนเต็มตัวเปิดภาพชีวิตที่จีนกวางวันปิยะหลังเซ็นสัญญาค่าตัว10หลกักเป็นอีกหนึ่งสาวลูกเซ็กซี่ที่มีโอกาสได้ไปโกอินเตอร์ไปเล่นภาพยนตร์ที่ประเทศจีนสาหรับสาวกวางที่ตอนนี้กําลังถ่ายแบบทําผลงานชิ้นแรกในต่างแดนให้แฟนๆได้ชมกันโกอินเตอร์เป็นนางเอกที่เมืองจีนไปเรียบร้อยแล้วละคะสาหรับกวางวันปิยะออมสินนพกุลหรือว่ากวางเดอะเฟสที่ล่าสุดเจ้าตัวได้บินลัดฟ้าไปท่ทยทำละครเรื่องเป่าปีหล จีนทั้งเรื่องเรื่องนี้เป็นหนังจีนเลยคะ่ะต้องพูดภาษาจีนทั้งเรื่องเป็นหนังแนวคอมเมดี้ในกวางรับบทเป็นนางเอกที่มีความโรคทิตในตัวมีความฝังใจกับรักครั้งแรกและครั้งเก่าเพราะว่าพระเอกนั้นมีหน้าตาเหมือนแฟนเก่าของเราที่กวางได้มาแสดงหนังเรื่องนี้เพราะว่าได้รับการต่อมาโดยที่บริษัทที่เมืองไทยนะั้นเป็นคนคัดเลือกเมืองบนจากทางนั้นที่เมืองจีนก็เป็นคนตัดสินใจเรื่องนักแสดงเองทั้งหมดเราดีใจมากที่ได้รับโอกาสนี้เพราะว่าตอนไปแคสติ้งเป็นอะไรที่ยากมากๆต้องพูดภาษาจีนยา,ยา,ยา,ยายวยมากประมาณ4หนนนน้้าาากกระดษตอัวงเตัว วอยู่3วันเพื่อท่องบทถ้าคนรอบข้างรู้จะรู้ว่าเราตั้งใจมากๆส่วนการถ่ายทํานั้นทีนี้ก็ทั้งหนาวทั้งตื่นเต้นคะ่ะตอนนี้ถ่ายทําประมาณ4-5องศาแต่ทีมงานทีนี้ก็น่ารักมากๆตอนแรกเราก็กลัวเพราะว่าในก้องถ่ายนะั้นเป็นนักสแสดงไทยคนเดียวแล้วเราก็โดนขู่มาวา่าทีมงานจีนโหดนะแต่พอมาได้ร่วมงานจริงๆแล้วทุกคนดูแลดีน่ารักมากๆหลังจากนี้จะไปถ่ายทําที่เมืองไทยต่อส่วนจะเรียกว่าโกอินเตอร์ได้ไหมกวางก็ไม่รู้หรอกว่าปลายทางจะเป็นยังไงแต่กวางถือว่านี่เป็นโอกาสดีๆมากๆที่เข้ามาเป็นจุดให้คคนนเห็วาาามมสรถของ เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีน้อยคนที่จะรู้ว่าเรามีทักษะพูดภาษาจีนอย่างน้อยก็เป็นใบเบิกทางให้เราได้ทํางานที่หลากหลายมากขึ้นส่งวันกําหนดฉายนั้นที่แน่ชัดกว้างยังไม่ทราบรายละเอียดดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเปิดกองถ้าทราบรายละเอียดเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ไปถ่ายทํามาแล้วครึ่งเรื่องส่วนอีกครึ่งเรื่องนั้นอยู่ที่ไทยเป็นการถ่ายแบบในเน็ f ฟ i x ของจีนดาราที่ประกบกับเป็นเขาเป็นดารานักร้องด้วยชื่อเจียงฉีหลง ค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรเพราะว่าเพื่อนเคยทักมาว่าเคยเห็นผ่านตาคะ่ะหลายๆคนก็ขู่ไปว่าไปเด่นจีนที่หนังผู้กำกับโหดนะเขาด่าเลยนู่นนี่นั่นแต่กวางรู้สึกว่าไม่เลยตามความรู้สึกเขาเป็นคนจีนสมัยใหม่ค่อนข้างน่ารักกับความพอสมควรและดูเหมือนน่ารักเหมือนพี่ๆที่ไทยเลยด้วย